วันนี้ก็พาทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามครับถนนคนเดินมหาสารคามช่วงนี้ก็เวลาประมาณ4 โมงกว่าเกือบ5 โมงช่วงนี้คนยังไม่เยอะนะครับช่วงเวลาที่คนเยอะจริงๆก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งอะตะวันตกดินคนที่มาเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษามอสารคามที่นี่มอสารคามครับนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ได้ขายครับถ้าฝนมาไม่มาก็ขายได้ครับที่นี่ถนนคนเดินจังหวัดมหาสารคามครับมันก็จะมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับจะเป็นช่วงเย็นๆไปหาสัก2 ทุ่ม3 ทุ่มแต่ถ้า5 ทุ่มเที่ยงคืนก็พากันเก็บกันหมดแล้วล่ะครับถนนคนเดินมหาสารคามครับนี่ก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนครับของมีทั้งมี1 มือ 2ครับของกินก็เยอะนะครับท่านจะกินอะไรครับของกินก็เยอะของใช้ก็แยะมาดูดิท่านจะกินอะไรตามใจที่ท่านต้องการได้เลยครับเนี่ยจะกินยำก็มีโอ้ยำโอ้แล้วว่าจะกินเค้กก็มีเนี่ยเยอะเลยกินอะไรครับของกินถูกปากของฝากถูกใจครับเทวดากำลังเยี่ยวครับโอ้ยบ่ด่าเลยเนี่ยฝนมาตกครับตายตายสิเนี่ยขนตกแล้วอันนี้ก็ถนนคนเดินครับถนนคนเดินก็คือถนนที่แบบว่าตลาดที่มันตากฝนแหละครับเนี่ยด้วยโอ้โหดิถ้ากลัวพายุทอร์นาโดมาวันนี้ก็ฝนครับพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วต้องหาที่หลบกันหน่อยถนนคนเดินเราก็คือถนนกลางแจ้งนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วเทวดาเหี่ยวโว้ย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 มาสร้างเป็นยังสิเนี่ยโว้ยอะไรครับปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจ้าใหม่เจ้าไปดึงสายไฟออกเอาไฟเอาไฟลงไฟลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดึงให้ดึงเอาไฟลงไฟลงก่อนปิดไฟคอยดึงไว้ให้โอ้ยพายุทอร์นาโดมาโอ้ยปิดไฟก่อนพี่น้องเดี๋ยวไฟสิดูดโอ้ย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 พายุทอร์นาโดมาแล้วจับได้ป่ะพอป่ะเดี๋ยวเอาลงก่อนเอาลงก่อนละเจ้าไปเอาขางหุ่นลงไปโอ้ยคนธรรมดากินตายเทวดาเหี่ยวสับดิโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยตายดิเทวดากำลังเหี่ยวครับ
โอ้ยบ่ด่าเลยใช่ฝนมาตกครับตายตายสิฝนตกแล้วอันนี้ก็ถนนคนเดินครับถนนคนเดินก็คือถนนที่แบบว่าตลาดที่มันตากฝนแหละครับเนี่ยด้วยโอ้โหดิตากว่าพายุทอร์นาโดมาวันนี้ก็ฝนครับไม่เป็นไรโอ้ยขัดหนีมาจังไหนนี่ไหมขัดหนีลงทางหมดนี่ไหมของกินก็เพียบครับจะกินอะไรครับถนนคนเดินโอ้เจ้านี่เก็บละเบิร์ดระบบว่าไงเบิร์ดแล้วโอ้ตอนนี้ขายดีมากเลยของกินเยอะครับที่นี่ท่านจะกินอะไรครับฝนก็ไปเรียบร้อยแล้วครับขายของต่อครับอันนี้ก็คือถนนคนเดินครับมันมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับจังหวัดมหาสารคามน้องๆมาเดินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เรียนม.สารคามกันครับเกินครึ่งเลยล่ะครับที่มาเดินเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสารคามครับ